ก็คือวันเดือนปีที่ศึกษาลักษณะกายภาพดินน้ำอากาศเป็นไงสมมติวันนี้อากาศร้อนอากาศร้อนอุณหภูมิกี่องศารายงานไปใช้ข้อมูลต้นเราก็จะรวมกลุ่มกันไปติ๊กติ๊กอากาศความชื้นแล้วเราก็จะมีข้อมูลความชื้นนะคะปฏิทินเขามีข้อมูลว่าตอนนี้มันของคือครบเนี่ยของที่โรงเรียนเรามีกระบวนการ